สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำอาหารเสริมให้กับน้องไก่กันเป็นมื้อกลางวันนะครับผมด้วยแหน่แดงนะครับนี่อันนี้ก็เป็นบ่อแม่พันธุ์และนี้เป็นบ่อขยายแหน่แดงมีประโยชน์มากครับมีโปรตีนมากมายเลยช่วงนี้ก็เป็นช่วงเที่ยงละเราไปให้น้องกินเพื่ อเสริมโปรตีนนะครับเพิ่มความอ้วนนะครับแล้วก็ลดอาการเครียดของน้องด้วยนะครับก็ใช้เป็นตะกร้าขนมจีนครับตาเขาเล็กหน่อยตักแล้วจะได้กรองน้ำไปในตัวด้วยครับประมาณนี้ก็ให้เท่าที่เราพอจะตักได้ครับนี่ก็ประมาณ2กิโลนิดๆต่อไปเราจะมาผสมครับนี่ครับรำนะครับรำละเอียดพอดีในกระถางนี่กลัวจะข้างล่างไปเพราะว่าถุงแตกนี่ครับเหนืออยู่ข้างล่างก็2กิโลก็ใส่สักประมาณ2ถ้วยนี่ครับใส่สักถ้วยหลังจากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเดี๋ยวขออนุญาตตัดภาพตอนคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนนะครับหลังจากที่ผสมกันเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ดูท่าแดงจะน้อยไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรไปเดี๋ยวเราไปให้น้องไก่นะครับ